วันนี้เป็นการลงทะเบียนเงินดิจิทัล Wallet วันที่2นะคะแสดงเจตจำนงว่าต้องการจะเข้าโครงการนี้หลายคนเลือกที่จะไม่ลงทะเบียนผ่านสมาร์ทโฟนอยู่ยังไม่ค่อยมั่นใจกับระบบที่ต้องกรอกเลขประจำตัวประชาชนลงไปนะคะแล้วขณะเดียวกันเลขหลังบัตรก็ต้องกรอกด้วยนอกจากนี้ยังมีคนที่ต้องการให้แจกเป็นเงินสดมากกว่าค่ะยังมีความคิดในลักษณะแบบนี้อยู่เพราะว่าจะได้เอาไปใช้จ่ายตามความจำเป็นค่ะตรงนี้หรอใช่ใช่ตรงนี้แต่เคยลองแล้วแต่ว่ามันทำยากใช่ไหมใช่ค่ะมาอย่างนี้แล้วยืนยันมาอย่างนี้แล้วก็ยืนยันอีกรอบนึงมาอย่างนี้ทีนี้ก็จะให้เราลงไอ้พวกเนี้ยอันนี้คือไม่กล้าเลยไม่กล้าข้อมูลใช่มาถึงขั้นตอนเนี้ยเราไม่กล้าทั้งเลข13หลักทั้งโค้ดหลังบัตรใช่ค่ะนี่แหละค่ะทำให้เห็นว่าก็รู้นะคะว่าวิธีการลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินดิจิทัลนั้นทำยังไงแต่แม่ค้าขายน้ำผลไม้รถเร่ในอำเภอเมืองเลยคนนี้เธอก็บอกว่ายังไม่ตัดสินใจจะลงทะเบียนจริงๆยืนยันตัวตนจริงๆผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเพราะกังวลเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวที่จะต้องกรอกลงไปค่ะเธอบอกว่าการลงทะเบียนที่ซับซ้อนแล้วก็โครงการช่วยเหลือของประชาชนก่อนหน้านี้ถ้าเทียบแล้วไม่ได้ยุ่งยากก็มองว่าถ้าได้เงินหมื่นก็อยากเอามาจ่ายค่าน้ำค่าไฟเพราะตัวเองประกอบอาชีพค้าขายหาเช้ากินค่ำไม่จำเป็นต้องไปใช้บริการห้างหรือร้านค้าขนาดใหญ่ไม่รู้ว่าข้อมูลของเรามันจะไปยังไงไปอยู่ตรงไหนระหว่างที่มันประมวลผลให้เราเนี่ยจะไปอยู่กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์เอาง่ายเลยคือหวาดเสียวไม่กล้าที่จะกรอกข้อมูลใช่ค่ะไม่กล้าแล้วเงินต่างๆโครงการที่ผ่านมาเคยได้กับเขาไหมครับได้แต่ไม่ได้ยุ่งยากแบบนี้เลยก็ยังมีความเห็นจากทางกลุ่มมอเตอร์ไซค์รับจ้างในจังหวัดมหาสารคามนะคะหลายคนเนี่ยลงดาวน์โหลดมาแล้วลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐมาแล้วตั้งแต่ช่วงเดือนก่อนเปิดให้ลงทะเบียนเงินดิจิทัลบอกว่ายังลงไม่ได้แต่ก็มองว่ายังเหลือเวลาอีกหลายวันนะคะมองว่าขั้นตอนเนี่ยค่อนข้างยุ่งยากแล้วก็สถานที่ใช้เงินดิจิทัลก็จำกัดอยากได้เป็นเงินสดเช่นกันค่ะเพราะจะได้เอาไปใช้จ่ายได้เลยเงินดิจิทัลที่ได้มาเนี่ยต้องเอาไปใช้กับห้างร้านใหญ่เอื้อประโยชน์ให้นายทุนร้านค้าเล็กๆหรือว่าคนขายของริมทางน่าจะไม่ได้รับประโยชน์มากค่ะที่จังหวัดตรังนั้นประชาชนที่บัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุบัตรชำรุดบัตรสูญหายก็เดินทางไปที่ว่าการอำเภอเมืองตรังและจุดบริการทำบัตรประชาชนในห้างสรรพสินค้าไปขอทำบัตรใหม่เพื่อนำไปลงทะเบียนร่วมโครงการดิจิทัล Wallet ก็ทำให้จุดบริการทำบัตรประชาชนเนี่ยเต็มไปด้วยผู้ที่มายื่นขอทำบัตรใหม่นะคะนายจรินทร์อุดมผลชัยเจริญปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตรอำเภอเมืองตรังบอกว่างานทะเบียนราษฎรปกติและจะมีการแจ้งย้ายเข้าย้ายออกเป็นปกติอยู่แล้วแต่สังเกตได้ว่าตลอดระยะเวลาสัปดาห์นี้มีประชาชนที่มาขอทำบัตรประชาชนใหม่จำนวนมากคือจากเดิมจะมีคนมาขอทำบัตรวันละ 40-50 คนตอนนี้เพิ่มเป็น 60-70 คนจากการสอบถามคนที่มาขอทำบัตรใหม่ก็บอกว่าต้องการนำบัตรประชาชนไปลงทะเบียนร่วมโครงการดิจิทัล Wallet ค่ะส่วนคนที่ลงทะเบียนไปแล้วเมื่อวานนะคะประชาชนที่ลงทะเบียนหลายคนบอกว่าลงทะเบียนไม่สำเร็จอาจจะเป็นเพราะมีคนที่ลงทะเบียนพร้อมกันจำนวนมากระบบก็เลยมีปัญหาก็ต้องรอที่จะทำใหม่ค่ะได้แค่รับ